ึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการที่สี่เสมอต้นเสมอปลายดีช่วยเมตตาและเสมอต้นเสมอปลายความเสมอต้นเสมอปลายเป็นเครื่องวัดเครื่องวัดคนเลยคนถ้าหากว่าไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายทำแป๊บเดียวทำชั่วคู่ทำพอเห็นทำพอรู้ไม่ได้มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ทำด้วยความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เราต้องทำมันเป็นหน้าที่มันเป็นจิตวิญญาณเหมือนพ่อแม่ไม่มีใครต้องบอกเลยนี่แกเป็นพ่อเป็นแม่นะต้องรักลูกนะต้องป้อนข้าวนะต้องให้นมลูกไม่มีใครต้องบอกเจ้าวาดก็เช่นเดียวกันทำด้วยความรู้สึกว่าเป็นจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าวาดดูแลทุกชีวิตที่เข้ามาอยู่อาศัยร่มไม้ชายคาในวัดหมูหมากาไก่ที่มาไล่ที่พึ่งบินโฉบเข้ามาในวัดยังมีร่มเงาเป็นที่อาศัยใบไม้ทุกใบในวัดเป็นเขตอภัยทานไม่ต้องบอกเลยมีความรู้สึกโอ้เข้ามาวัดเอ๊ะเป็นที่พึ่งปลอดภัยสัตว์มันยังคิดอย่างนั้นเลยคนก็เฉกเช่นเดียวกันพอเข้ามาวัดปุ๊บโอ้โหมีความรู้สึกเป็นสุขทันทีเลยเหมือนกับมีความรู้สึกว่าโอ้เราได้ที่พึ่งที่ดีที่สุดแล้วมาอยู่วัดสบายใจไม่มีใครนินทาไม่มีใครว่าร้ายหิวก็มีน้ำกินหิวก็มีอาหารที่พอจะพอประทังได้บ้างอาศัยความเมตตาของพระคุณเจ้าวัดเป็นสถานที่เช่นนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าวาดต้องมีฐานมีบารมีดังกล่าวแล้วดีช่วยเมตตาและเสมอต้นเสมอปลายยิ่งไปกว่านั้นเจ้าวาดต้องมีกำลังกำลังดังกล่าวนี้เป็นบารมีต้องค่อยๆสั่งสมเรื่อยๆโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชนวางตนแต่พอดีผู้เป็นเจ้าวาดเป็นบุญเป็นบารมีแสดงว่าท่านเหล่านั้นสร้างสมบารมีมายาวนานหลายร้อยหลายพันชาติถึงจะสามารถมาเป็นผู้นำได้ถึงจะสามารถเป็นที่พึ่งของหลายๆผู้หลายๆคนได้เป็นศูนย์รวมใจได้เป็นที่รักได้เพราะฉะนั้นเจ้าวาดก็มีความโอบอ้อมอารีเป็นลักษณะของเจ้าวาดเลยผู้เป็นเจ้าวาดแล้วฉันองค์เดียวไม่ได้ไปไหนก็เสียสละเสมอเป็นผู้นำเสมอดูแลเกี่ยวกับเรื่องค่าน้ำค่าไฟดูแลเกี่ยวเรื่องการศึกษาของพระภิกษุสามเณรดูแลเกี่ยวเรื่องการก่อสร้างสาธารณูปการภายในวัดดูแลเกี่ยวเรื่องความเรียบร้อยทั้งปวงนี่คือความโอบอ้อมอารีของเจ้าวาดนอกจากนี้แล้วญาติโยมที่มาที่ไปเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งนั้นใครเข้ามาวัดก็ต้องมีความสุขชื่นใจและสบายใจเป็นที่สุดโผล่เข้ามาวัดแล้วโอ้เจอพระแล้วสบายใจผาสุขใจเพราะความโอบอ้อมอารีของผู้ได้นามว่าเจ้าอาวาสวจีไพเราะพระเดชพระคุณพระครูวิมลธรรมพาณีผู้นี้ท่านอาจจะไม่ใช่คนที่พูดเพราะมากแต่ท่านมีเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือพูดสั้นๆง่ายๆเราก็คนบ้านฉาง
ต้องช่วยกันนะเราก็คนบ้านช้างต้องดูแลแขกเหมือนกันนะท่านสั่งโยมโยมที่มาติดต่อสั่งบอกเราเนี่ยคนบ้านช้างช่วยกันต้อนรับแขกเรือที่เดินทางมาจากกรุงเทพท่านบอกว่างั้นจำได้เลยพูดสั้นๆง่ายๆไม่มากนะแต่บ่งบอกถึงความรู้สึกว่าโอ้เป็นความไพเราะทางใจสงเคราะห์ประชาชนท่านผู้มีบุญทั้งหลายโดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านโชคดีเกิดในสถานที่มัชฌิมประเทศในจังหวัดระยองแห่งนี้อุดมสมบูรณ์เป็นที่สุดในอำเภอบ้านฉางสุดยอดเป็นที่สุดมีครบทุกอย่างผลไม้ครบทุกฤดูกาลแต่หากว่าไปเกิดไปอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีหนองคายเลยสกลนครหนองบัวลำภูและจังหวัดบึงกาฬญาติโยมก็ไม่สมบูรณ์อย่างนี้ไม่สง่างามมากมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระเถรานุเถระเอื้ออาทรได้ผูกพันได้มีกำลังเอื้ออาทรช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนบางสถานที่ใครมาใช้สถานที่เผาศพบ้างใช้ศาลาการประเรียนบ้างใช้สถานที่ประชุมบ้างอย่างวัดเจ้าคณะจังหวัดก็ดีวัดป่าประดูก็ดีวัดลุ่มก็ดีเป็นที่ทราบจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและญาติโยมทั่วไปปรารภเจ้าคณะจังหวัดใจดีเจ้าวาดวัดป่าประดูใจดีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดลุ่มเมตตาเอื้ออาทรดังนี้เป็นต้นบ่งบอกถึงความมีน้ำใจเลยใครไปใครมามีน้ำปลาแจกน้ำปลาให้นำน้ำปลาให้เป็นสัญลักษณ์ของชาวจังหวัดระยองสงเคราะห์ประชาชนนี่เป็นเสน่ห์ของคนจังหวัดระยองพระก็เชกเช่นเดียวกันวางตนแต่พอดีพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนกลางดูแลงานคณะสงฆ์ภาค13จังหวัดระยองนี้เป็นจังหวัดหนึ่งท่านปารภเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมพระสังฆาธิการงานใดด่วนต้องงานใดด่วนงานใดเร่งต้องรีบทำแต่งานใดช้าควรช้าเพราะฉะนั้นเจ้าคณะพระสังฆาธิการวางตนแต่พอดีบางครั้งบางทีสนิทเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันไกลเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันพอดีพอดีพอให้เกิดความระลึกถึงพอให้เกิดเสน่ห์ของความเคารพนับถือการวางตนจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการยิ่งนักในวันนี้เราท่านทั้งหลายมาระลึกถึงอะไรพระเถระผู้เป็นแบบอย่างแบบแผนและแบบฉบับดังกล่าวแล้วซึ่งพระคุณท่านจากไปยังไม่มีวันกลับไม่น่าเชื่อเลยชีวิตของท่านล่ำเรียนจนกระทั่งการจากไปเรียนหนังสือเคยถามหลวงพ่อหลวงพ่อจะไปไหนครับจะไปเรียนหนังสือเจ้าคณะจังหวัดระยองเจ้าวาดวัดป่าประดูเจ้าคณะพระสังฆาธิการจังหวัดระยองแห่งนี้บอกว่าเป็นพระต้องมีความรู้ต้องมีความรู้ให้พอประมาณอย่างน้อยสักปริญญาตรีก็ยังดีด้วยความรู้สึกดังกล่าวนี้ก็สนับสนุนให้มีการศึกษาหลวงพ่ออายุ72ปีเดินทางไปเรียนวัดป่าประดูอยู่เสมอเลยท่า
านที่อายุ72ปีไม่ใช่น้อยเลยนั่งเรียนหลวงพ่อบอกว่าดีเหมือนกันดีกว่าอยู่กับวัดไปเรียนหนังสือคุยกับเพื่อนบ้างได้มีความรู้ใหม่ๆเสมอได้มีความรู้จากครูอาจารย์ที่มาทอดถ่ายทอดให้ทำให้มีความสุขเคยถามหลวงพ่อไม่ฉันข้าวเลยเหรอครับมีคนก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ฉันข้าวเลยเหรอท่านก็บอกว่าไม่ได้ไม่ฉันข้าวตัวของผมอะนะโลกมันเยอะน้ำตาลก็สูงความดันก็มีโลกอื่นก็ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นผมก็ตัดปัญหาไงฉันเฉพาะกับข้าวเท่านั้นอันไหนเป็นผักอันไหนเป็นของหวานจะไม่ฉันแต่เป็นผลไม้ถ้าสุกเกินไปก็ไม่ฉันท่านบังคับตัวเองได้น่าชื่นชมและน่าชื่นใจเป็นที่สุดนอกจากนี้ท่านเป็นพระปฏิบัติอยู่ง่ายๆสบายๆจะเห็นได้จากประวัติของท่านไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกรรมฐานที่วัดมหาธาตุท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านพระเถรานุเถระที่เคารพท่านผู้มีเกียรติผู้มีความเคารพนับถือทุกท่านเราจะเห็นได้จากการจากไปจากของพระเดชพระคุณไม่มีความทุกข์ทรมานเลยคนบางคนคิดแต่หากว่าจากโลกนี้นะอย่าให้ทุรนทุรายเลยอย่าให้มีสายต่อระยงระยายเลยอย่าให้ผ่าตัดอย่าให้ทุกข์ยากใดๆทั้งสิ้นเลยกลัวทุกข์กลัวความตายแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมมภานีเนี่ยท่านไปง่ายจิตเตอสังคิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติอันหวังได้ท่านคงบำเพ็ญอาณาปานสติกรรมฐานท่านเป็นประจำดูลมหายใจเข้าหายใจออกมีความระเมียดระไมในลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ความแผ่วเบาของลมหายใจก็รู้คงจะปฏิบัติกรรมฐานเป็นประจำท่านจึงจากไปด้วยอาการสงบเช่นนี้ในวันนี้พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วทั้งจังหวัดระยองโดยการนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสิทธินายกและรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดทุกรูปพร้อมทั้งญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจในการจากไปของพระเดชพระคุณผู้เป็นที่รักแสนเสียดายพระดีอย่างนี้แท้